ผู้บัญชาการทหารบกนะคะยืนยันว่าการจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่สนามสุพชลาไซในวันนี้เป็นการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเหตุการณ์ตามปกติไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการส่งทหารจากพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เข้าไปในพื้นที่การจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่สนามสุพชลาไซในวันนี้ว่าเป็นการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเหตุการณ์ตามปกติเท่านั้นยืนยันว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแม้ว่ายังมีกลุ่มที่มีความพยายามเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งทางคสช.สามารถดูแลได้ทั้งหมดก่อนหน้านี้แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาธรรมศาสตร์กล่าวว่ากรณีมีข่าวในบางสื่อระบุว่าฝ่ายความมั่นคงได้หารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอให้นักศึกษางดล้อการเมืองในบางประเด็นและไม่ทำหุ่นล้อผู้นำในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่72ในวันที่3กุมภาพันธ์นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทางมหาวิทยาลัยมีจุดยืนและเสรีภาพทางวิชาการที่ชัดเจนมาโดยตลอดไม่มีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาซึ่งข้อตกลงร่วมกันของชาวธรรมศาสตร์คือการจัดแสดงในขบวนล้อการเมืองการจัดทำหุ่นในงานฟุตบอลประเพณีครั้งนี้คือการเคารพในคุณค่าของเสรีภาพทางวิชาการและสปิริตแห่งธรรมศาสตร์ที่สะสมมาอย่างยาวนานและที่สำคัญคือไม่ปิดกั้นความเห็นและกระตุ้นเตือนให้สังคมเห็นปัญหาของสังคมและขบคิดร่วมกันโดยจะอยู่ในขอบเขตของกฎหมายสิทธิเสรีภาพการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญ